สวัสดีครับพบกับทีแคนเจอร์นะครับข่าวเกมมาวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องมีคนถล่มถามเพียบเลยนะครับอัปโปรโมชั่นไม่ขึ้นนะมืดเก่าตุ๊กชาน่าจะยังไม่มีอะไรนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมไม่ใช่ผู้พัฒนานะเคยได้ข้อมูลมาแบบไหนก็จะแจ้งแบบนั้นนะครับซึ่งถ้าข้อมูลรับมาเนี่ยเขาอาจจะลืมเหมือนกันอาจจะแจ้งวันผิดเหมือนกันครับหรือว่าอาจจะมีการเลื่อนครับแต่ว่าอันนี้ official แล้วนะครับมืดเก่าจะมาวันพรุ่งนี้นะสรุปเป็นวันพรุ่งนี้อันนี้คือ official แล้วนะครับวันศุกร์ที่20ตอน10โมงเช้าอ่ะก็เรียกได้ว่าตู้เว้นมา2วันเลยทีเดียวนะครับส่วนตารางล็อกอินพิเศษอันนี้ผมพลาดเองผมรู้ครับว่ามาวันที่19แต่ว่าไม่ได้ไปดูว่ามันเป็นวันที่19ตอน4ทุ่มนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตู้มืดเนี่ยอันนี้ผมได้ข้อมูลมาตั้งนานแล้วนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาแจ้งวันผิดหรือว่ามีการเลื่อนนะฉะนั้นเนี่ยมืดก็สรุปเป็นวันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์ตอน10โมงเช้านะครับส่วนตารางเราอินพิเศษนะครับเหมือนในนี้เขาจะแจ้งมาว่าเป็นวันที่19เนี่ยนะแต่ว่าเป็น4ทุ่มของวันที่19นะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะเพราะว่าอันนี้เป็นประกาศที่อยู่ในเกมเลยนะครับอันนี้ครับอีเวนต์2ครับโบนัสล็อกอินพิเศษฉลอง10ปีครึ่งครับก็เป็นวันที่19นั่นแหละอันนี้ผมพลาดเองผมจำได้ครับว่าเป็นวันที่19นะครับแต่ว่านึกว่าจะมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเพราะว่าเขาแจ้งมาว่าเป็นวันที่19นะก็สรุปเป็น4ทุ่มของคืนนี้นะครับ4ทุ่มของคืนนี้ครับก็จะเป็นตารางล็อกอินพิเศษนะอันนั้นคืนนี้ไม่พลาดแน่นอนนะต้องเข้าเกมมาครับ4ทุ่มถึงก่อนเที่ยงคืนพอเป็นเที่ยงคืนปุ๊บก็จะรันตารางเป็นวันที่2นะครับรับสูงสุดอีก14ใบนะฉะนั้นมาคำนวณกันดีๆนะครับว่าการเปิดตู้10ปีครึ่งเนี่ยจนจบปลายเดือนนี้ครับจะไปถึงเท่าไหร่กันแล้วนะใครพลาดก็อย่าลืมนะเข้ามาเก็บกันตอน4ทุ่มนะครับส่วนเมื่อจะเป็นตัวอะไรเราดูพร้อมกันเดี๋ยวบอกแล้วมีบิดอีกเดี๋ยวโดนด่าอีกนะเพราะอย่างที่บอกครับว่าไม่ใช่ผู้พัฒนานะได้รับข้อมูลมาแบบไหนเราก็แจ้งแบบนั้นซึ่งบางอย่างเดี๋ยวเกิดเขามีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวมันจะเรียกได้ว่ามีความอ่อนไหวนะครับเตรียมพร้อมแล้วกันนะใครมีทุนอยู่ครับอยากได้เรนเจอร์เกียร์แพ็คนะก็แนะนำร้านเตอร์เกมวันนี้นะครับเจนน้ำการค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอน 100% ครับร้านค้าจดทะเบียนอยู่ต้องตามกฎหมายครับแล้วก็เติมเกมมาเกินกว่า5ปีแล้วนะฉะนั้นปลอดภัยไว้ใจได้นะครับเติมถูกมีแค่ iOS นะทางร้านมีบริการกดแพ็คให้ได้สำหรับ Android ครับคือถ้าเกิดไม่เกี่ยวกับ Ruby นะ Android สามารถจัดได้เลยนะครับส่วนบริการโปรแกรมจำลองด้วย UG Phone นะมีหลาย ID อยากเล่นด้วย1อุปกรณ์หลายหน้าจอนะอันนี้สอบถามรายละเอียดไปที่ร้านค้าได้เลยนะครับว่าใช้งานยังไงเกมไหนรองรับบ้างนะครับเดี๋ยวผมไปร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์แล้วก็ใต้ description คลิปนะครับจะเติมเกมเติมบัตรต้องร้านเจนนักวันค้าครับ Top App Center ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับใครพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยนะครับฉะนั้นเบื้องต้นประมาณนี้นะคือตาใหม่นี้เนี่ยถ้าสมมติเป็นตู้กาชาจะมา10โมงเช้าและจะไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยตู้กาชาเนี่ยเขาจะมากัน4ทุ่มบ้างเที่ยงคืนบ้างครับในยุคปัจจุบันนะครับก็จะเป็น10โมงเช้านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกตารางล็อกอินกิจกรรมเนี่ยส่วนใหญ่จะมา4ทุ่มแต่ว่าบางทีก็มา10โมงเช้าแต่ว่าอันนี้จากประกาศชัดเจนแล้วนะตู้10ปีครึ่งนะครับตั๋วแจกก็จะเป็น4ทุ่มคืนนี้ฉะนั้นเบื้องต้นประมาณนี้คือเดือนนี้แพลนมันเยอะมากมีอะไรแบบทับซ้อนเต็มไปหมดนะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับก็อยู่กันหงอยๆกันไปอีก1วันแล้วกันเดี๋ยวก็ลุ้นกันว่ามืดจะเป็นตัวไหนบ้างนะครับวันนี้อยู่กันที่ ID ลึกลับนะครับเนื่องจากว่ามีผู้เล่นเนี่ยกลับมาเล่นกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แบบอาจจะแบบว่าเปิดกาชาแล้วก็ไม่ได้นะคือเปิดเรนเจอร์ผมมองว่าเปิดเรนเจอร์โอกาสได้มากกว่าเกียร์เปิดเกียร์นี่คือผมไม่การันตีเลยนะครับว่าเปิดเกียร์แล้วมันจะต้องแบบได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็น ID สร้างใหม่เนี่ยผมก็ไม่คิดว่าเกียร์จะเปิดง่ายถ้าเรนเจอร์จะเป็นอีกเรื่องนึงครับถ้าเป็น ID ใหม่เนี่ยโอกาสเปิดเกียร์ได้เยอะมันจะมีแค่รูบี้มันเยอะคือบางคนเนี่ย ID สร้างใหม่เขาอาจจะแบบตั๋วเปิดกันไม่กี่ใบได้เรนเจอร์ครับรูบี้เขาก็จะเหลือเปิดเกียร์จำนวนมากฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะเปิดได้ยันการันตีครับแล้วก็อาจจะมีเกียร์ดีๆได้นะครับอย่าง ID นี้ครับ ID ลึกลับนะครับเป็น ID ที่เล่นมาพร้อมกับ ID หลักผมเกมเรนเจอร์เนี่ยเกมเรนเจอร์เขาเปิดตัวตอนประมาณวันที่28กุมภาประมาณนี้ครับเขาก็เลยนับเดือนครบรอบเนี่ยเป็นเดือนมีนาคมนะครับเป็นเดือนครบรอบของเกมไลเรนเจอร์นะครับ
ซึ่งเปิดมีนา57นะ ID หลักนะครับกับ ID นี้เนี่ยเล่นกันมาตอนพฤษภาเพราะว่าเขามีประกาศใหญ่เลยนะครับว่าเล่นผ่านด่านโน้นได้300ลูบี้มีกิจกรรมนู่นนี่นั่นครับซึ่ง ID นี้เนี่ยเป็น ID ที่แบบโคตรจะโชคดีของผมแม่ได้เลทเหมือนกัน ID หลักกับ ID นี้ได้เลทเหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าโอราบาวอันนี้ไม่ใช่คอร์โบนะอันนี้มันเป็นตัวกิจกรรมตอนบอลโลกตอนปีนู้นเลยนะครับบอลโลกที่บราซิลนะครับอันนี้ ID นี้ได้ ID หลักผมไม่ได้นะครับคาร์ลอยเวิร์ดผมได้เหมือนกันอันนี้ก็ได้เหมือนกันคือสมัยนั้นอะเรนเจอร์ผมก็รู้สึกว่ามันก็ออกดีอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยมันไม่มีกบการที่จะทำเป็นซูเปอร์มาสเตอร์ในยุคนั้นเนี่ยก็คือขึ้นเป็นหัวหน้าเนี่ยมันคือต้องเปิดได้ตัวซ้ำกัน5ตัวนะครับแต่เนี่ยผมเปิดไม่ได้ไอดีแฟนผมเปิดได้นะเอริก้าก็เหมือนกันตัวสเปรยุคนั้นนะคือเหมือนเป็นไอดีที่เรารู้สึกว่าทำไมดวงมาดีจังวะไอดีนี้เนี่ยเปิดได้ลุงเคตั้งแต่แรกๆครับผ่านด่านแบบได้ง่ายๆเลยแต่ไอดีผมนี่คือแบบว่าผ่านไม่ได้สู้ ID แฟนผมไม่ได้ผมก็เลยเข้ามาเป็นคนสายข้อมูลก็คือแบบว่าเฮ้ยทำไมมันถึงผ่านกันง่ายๆวะถึงเพิ่งจะมารู้ว่าไอ้สมัยนั้นเนี่ยตัวสายสแปรดยุคนั้นเนี่ยค่อนข้างจะโหดมากๆปัจจุบันมันเป็นไหวพริบนะฉะนั้นเนี่ยเรนเจอร์สายไหวพริบตัวทำดาเมจโหดๆเนี่ยก็จะเป็นตัวไหวพริบค่อนข้างจะเยอะจนมาปัจจุบันครับคือด้วย ID นี้เนี่ยเป็นของแฟนผมแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยเวลาจะเอามาเล่นเนี่ยก็ต้องดึงไลน์เขามาเล่นแล้วเคยทำเพื่อนเขาหายหมดเลยครับก็เลยเลิกเล่นไปพักใหญ่ๆเลยครับเอากลับมาเล่นอีกทีนึงก็เป็นตอนยาฉ่ายฮิเมะแล้วก็ระหว่างนั้นน่ะผมไม่ได้เอามาเล่นเลยแค่เอามาทำคลิปพิเศษซึ่งจำได้ว่าทำอยู่3ครั้งครับเพราะว่าสมัยนั้นน่ะมันเคยมีการแบบไม่เข้าเกมไม่เข้าเกม21วันแล้วถ้าเกิดเข้ามารอบปกติก็แจกตัวปกติเข้ามารอบโคโลโบแจกตัวโคโลโบครับแล้วก็นี่ ID เนี้ยมันทำให้ได้เห็นว่าไม่ต้องเติมเลยไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ ID หลักตอนนั้นเนี่ยเติมเป็นครั้งแรกแล้วก็หมดไป 4,000 4,000 สำหรับผมถือว่าเยอะนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายเยอะนะครับภาระหน้าที่เยอะนะคือเติมไม่ต้องเยอะแล้วมันเปิดไว้ได้เราก็เลยคิดว่าไม่เอาละเราไม่เติมแบบนี้ละเราเติมแค่แบบเดือนละ 1,000 กว่าแค่นี้ก็พอละเติมพาร์ทเติมแพ็คที่อยากจะเติมหรือบางเดือนผมเติมแค่พาร์ทจริงเดียวแล้วก็ไม่ได้เติมเลยนะเรียกได้ว่าเล่นขั้นนี้ก็พอละเรนเจอร์เดี๋ยวก็มีตัวใหม่ๆโหดๆมาเรื่อยๆครับทิศทางเดี๋ยวก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยอย่างที่ผมบอกนะว่าทิศทางตัวเกมเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเอาอะไรมาให้เก่งมันก็เก่งเองฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่เราว่าจะเปิดได้หรือไม่ได้เนี่ย ID เนี่ยมีแมสเตอร์นะจริงๆปัจจุบันยังเล่นได้นะแล้วก็มาทำอีกครั้งก็จะเป็นตัวรอบโซนิกตัวนักเคิลนะครับแล้วก็มาเป็นตัวคีริวนะครับหลังจากนั้นเกมก็ยกเลิกไปแล้วครับไม่มีแล้วนะเข้าเกม21วันนะครับก็จะเป็นเรื่องของคัมแบ็กแต่คัมแบ็กผมก็ตีไปเลย1เดือนนะครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้เล่นเลยนี่ไม่ได้เลยครับเอากลับมาเล่นอีกทีนึงเพราะว่าทางบ้านเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเราไม่ต้องใช้แอปพลิเคชัน LINE นะครับเมื่อตอนโคโรโบยาฉ่ายฮิเมะนี่ประมาณ2ปีครึ่งแล้วเพราะว่ามันน่าจะมาตอนกุมภานะครับกุมภาปี65ประมาณนั้น2ปีกว่าแล้วนะครับเอากลับมาเล่นเพราะว่าไม่ต้องใช้แอปพลิเคชัน LINE ผมไม่ใช้แอปโคลนมา2ปีกว่าแล้วนะเพราะว่าเข้าด้วยเมลและพาร์ทแค่นั้นพอนะครับก็อดทนกลับมาเล่นแล้วกว่าจะเกิดนะก็จะมาเริ่มที่โอลิเวอร์นะครับแล้วก็มาตอนรีซิโร่เพราะว่าตอนนั้นมันมีแฝงคลีก็เลยกลับมาเล่นได้แล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าเล่นแล้วเกลือน่ะเก็บกบเอาไว้นะครับเพราะว่า ID นี้เนี่ยทำให้ดูมาแล้วครับว่าเวลามันเกลือน่ะมันเกลือติดต่อกันนานมากแต่ว่าพอได้ตัวดีๆก็โอเคนะมันก็ทำให้ได้ไปต่อนะครับเนี่ยอย่างของพอตั้งแต่เมกูมินได้มาก็ไม่ได้อะไรแล้วเนี่ยไปได้เฟลุนแล้วก็แบบเงียบกิ๊บเลยไม่ได้อะไรเลยครับเรียกได้ว่าเกลือครับตอนเกิดชาตินี้เพียงเทพเนี่ยเปิดตั๋วไป600ใบก็ไม่ออกนี่ทำให้ได้เห็นเลยครับว่าไม่ต้องเก็บตัวเยอะก็ได้สุดท้ายเนี่ยพอได้บอสมาเรียกว่าก็โหดขึ้นมาทันทีเลยนะฉะนั้นเกมนี้อย่างที่บอกครับว่าการที่จะเปิดให้ได้ทุกรอบถ้าเราไม่ได้เติมกระจุยกระจายนะผมว่าค่อนข้างจะยากฉะนั้นเนี่ยให้เล่นแบบว่าเกลือแล้วเก็บกบดีกว่าเกลือก็เล่นไปเรื่อยครับเก็บกิจกรรมสะสมรุ่นนี้นั่นไปนะนะบางคนอาจจะแบบเกลือแล้วแบบเลิกเล่นลบเกมครับเดี๋ยวพอมีอะไรดีๆมีอะไรจ่ายเยอะก็กลับมาใหม่โอ้ดาวินชีเดี๋ยวเปิดตู้10ปีครึ่งกันนะจะได้ดูว่าไปถึงไหนครับดาวินชีใช้ดีนะดาวินชีตัวนี้เนี่ยถ้าเล่นสายการบินตัวนี้เฮือกสุดท้ายสามารถที่จะนำมาเล่นได้นะครับ
ซึ่งเมื่อวานทำคลิปให้ดูไปแล้วนะว่าตัวใหม่นะครับมูนกับโคนี่นะต้องขึ้นเป็น9ดาวเท่านั้นครับเพราะว่าต้องการให้ได้ต่อต้านหยุด5ด้วยมันถึงจะสมบูรณ์แบบนะครับก็เป็นบัคเท่านั้นนะอันนี้บัฟวิ่งครับเก็บเอาไว้เล่นด่านวิ่งได้นะครับโอ้ดีตัวบินเนี่ยตู้เนี้ยนะใครเปิดนี่คือแบบตัวบินตัวกันบินดาวินชีนะครับเทพซุดเคยเป็นตัวที่ผู้พัฒนามาทดสอบสกิลนะแล้วก็ออกไปแล้วครับอันนี้ย่อยไปครับย่อยทิ้งครับเป็นมหากรรมการย่อยทิ้งนะแต่ถ้าเกิดเป็น ID ใหม่ๆนะครับอันนี้ผมก็ย่อยทิ้งนะถ้าเป็น ID ใหม่ๆอาจจะสะสมให้ครบ5ตัวก่อนก็ได้ครับเทพีสมัยก่อนเนี่ยอมตะสำคัญมากๆเพราะว่าตัวทะลุหาได้น้อยนะนะครับก็เป็นตัวอมตะที่ดีแล้วก็ยืนไกลนะปัจจุบันก็ไม่ไหวละพวกนี้เก่าหมดเลยครับแต่อย่างมูนเมื่อก่อนก็เป็นตัวเก่งผักกระเด็นนี่ไม่ดีละอันนี้ก็มีก๊อปปี้ปัจจุบันก็ถ้าใช้จริงจังก็ไม่ดีละส่วนใหญ่จะเล่นก็คือคอนเทนต์ครับส่วนตัวนี้เนี่ยมันเหมือนมีลดต้านมั้งเห็นเคยเห็นเขาเอาไปเล่นด่านบอสหอคอยครับหอคอยที่มันเป็นธาตุไม้ก็อย่างที่เน้นนะไปดูช่องบิ๊กกุ๊กนะว่าตัวไหนเป็นธาตุอะไรนะครับก็มาลดต้านนะครับแล้วก็เอาตัวดาเมจชนะธาตุเห็ดพิษเก็บไว้นะครับสตันยังดีอยู่ยังแม่นมากๆนะคอมโบตัวหนืดเผื่อกลับมานะครับมาตัวนี้เอาไว้เก็บไว้บัฟได้นะครับเล่นด่านวิ่งนะครับอันนี้เคยโหดซัลลี่ขนเป็ดผมเรียกอะไรวะซัลลี่ขนเป็ดอะไรสักอย่างเนี่ยมันสร้างซัมมอนทรายเดี๋ยวนี้ไม่ได้ละซัมมอนกากมากนะครับบอสตัวใหม่ไม่ใช่คนละตัวย่อยทิ้งไปอันนี้เก็บไว้ผมไปเล่นด่านวิ่งนะแล้วก็สกิลบีบรวมก็ใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้ผมไปเล่นด่านวิ่งเป็นดาเมจไฟเอาไปเล่นด่านวิ่งดาเมจไวพริบเนี่ยมันจะเล่นได้ดีนะในส่วนของด่านวิ่งนะเพราะว่ามันจะตีเสาเร็วนะครับตัวนี้ผมก็ไปเล่นด่านวิ่งเหมือนกันนะตัวดาเมจกุ๊กกิ๊กนะครับเนี่ยเอาไปเล่นด่านวิ่งได้เคลื่อนที่ไวนะครับตัวนี้ย่อยทิ้งไปคือด้วยความที่ว่าด่านวิ่งมันใช้ถึง20ตัวนะบางทีมันก็เลยจำเป็นจะต้องเอาไอเดนเจอร์พวกนี้นำมาใช้บ้างอย่างเงี้ยบัฟวิ่งเปิดรัวๆนะครับบัฟสะท้อนคือบัฟสะท้อนเนี่ยเทรนด์มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเมื่อก่อนเราสะท้อนบอสเราสะท้อนอะไรเนี่ยแตกเลยกระจุยกระจายครับปัจจุบันเนี่ยมันโดนปรับไปหมดแล้วนะครับคือเกมเขาก็ต้องปรับอะไรไปตามยุคตามสมัยนะคือสะท้อนมันก็เลยใช้ไม่ได้ดีเหมือนเดิมแล้วใช้ได้แค่ในระดับต่ำๆนะครับส่วนถ้าเกิดใช้ใน PVP ก็พอจะใช้ได้บ้างนะ PVP เนี่ยจะพอใช้ได้นะนี่ก็ย่อยทิ้งได้นะครับย่อยไปเลยเราเน้นตัวที่มันแบบใช้ดีจริงจังนะจริงตัวนี้ก็เอาจริงก็ย่อยไปได้แต่บางคนอาจจะแบบรออนาคตได้เผื่อแบบว่าคอมโบนะครับเพิ่มคูดาสกิลมีตัวโหดๆมาไอ้ตัวเก่ามันจะถูกขุดนำมาใช้นะอันนี้ย่อยทิ้งนะตำนานเห็นมีบางคนนำมาใช้ผมบอกไปแล้วย่อยทิ้งไม่มีประโยชน์บางตัวมันไม่มีอะไรจริงนะตัวนี้ถึกอยู่นะแล้วก็กันพายุครับเก็บไว้เล่นได้ไอ้ตัวนี้เหมือนกันนะคอมโบตัวหนืดนะครับยิงไกลไม่ทะลุอันนี้เหมือนกันคอมโบแร่หนืดเผื่ออยากหยิบจับมาเล่นนะจระเข้ดูยางครับอันนี้ย่อยทิ้งไปโอ้นี่ได้แต่ตัวดีๆอยู่เหมือนกันเนี่ยอันนี้ย่อยทิ้งครับคือบางคนเนี่ยเปิดได้ตัวดีๆจากตู้เนี่ย10ปีขึ้นมากกว่าตู้กระชาปกตินะคือตู้กระชาปกติมันก็ที่ลุ้นมันมีแค่ตัวใหม่อย่างเดียวนะครับนอกนั้นตัวเก่าคือมันมี7ดาวอันนี้มัน8ดาวเนี่ยดาวมันชี้ได้หลายตัวละอย่างเงี้ยผมก็จะสะสมเอาไว้นะเพราะว่าเดี๋ยววันหนึ่งสะสมมันก็จะแม็กเองด้วยแต่ว่าโดนนี้เก็บไว้นะครับมีสตันครับเมื่อก่อนเป็นตัวโกงมากนะครับอันนี้ตัวกันบินเก็บเอาไว้ก่อนเพราะว่ายุคนี้เนี่ยพอเมื่อวานทำคลิปให้ดูนะครับว่ามันไม่ใช่บั๊กส่วนตัวบินมีคนถามเยอะมากเลยตัวบินปกติใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะกบบินหรือโคนี่ลิสบินผมว่าไม่ได้ต่างกันมากคือมีจุดดีที่แตกต่างกันออกไปแต่ผมว่าจะเอ็นไปทางโคนี่ลิสบินมากกว่าเพราะว่าใช้สมมติเราทำเป็นไฮเปอร์แม็กเงี้ยความสามารถเขาต่อต้านน้ำแข็งเพราะบางทีเนี่ยโดนลงน้ำแข็งบางคนลืมหรือไม่รู้ไงลงน้ำแข็งปุ๊บตกใจโดนยิงป้อมแตกเลยนะครับเพราะว่ามันต่อต้านน้ำแข็งนั่นเองประมาณนี้ครับในย่อยไปตัวไหนบัฟวิ่งก็เก็บนะครับพีโก้เนี่ยเริ่มหายไปแล้วในกิลวอร์ก่อนนั้นในกิลวอร์เนี่ยในทีมระดับท็อปๆเนี่ยเราเห็นนะว่าเขาเอามาคลิพื้นที่นะครับแล้วก็มันก็ใช้ได้จริงนะเพราะว่ามันปล่อยได้อย่างละตัวนะครับคลิปุ๊บแตกหมดเลยครับคือในยุคนึงพีโก้เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าคลิโหดที่สุดในเกมเลยนะครับ
ยุคคลินี่คือต้องพีโก้เท่านั้นเลยนะเพราะว่ามันคลิค่อนข้างจะลึกมากแล้วก็โดนแป๊บเดียวแตกคือเล่น PP ตาหนึ่งอ่ะไม่เกิน10วินาทีก็เล่นพีโก้นะคือค่อนข้างจะเป็นตัวเมตาแล้วก็อยู่ได้ไม่นานเพราะว่าเป็นเมตาที่โกงมากเกินไปนะครับประมาณว่ามีตัวไหนมาก็ไม่จำเป็นอ่ะใช้แค่พีโก้กับตัวทางคลิก็พอแล้วนะครับอันนี้เหมือนกันนะความสามารถเพิ่มคูณสกิลจะเก็บหรือจะย่อยก็ได้แดนย่อยเลยครับย่อยทิ้งไปนะครับผู้เล่นใหม่ก็อย่างที่บอกอันนี้ก็บัฟวิ่งนะบัฟวิ่งคอมโบแร่หนืดเราไม่รู้นะว่าแร่หนืดจะอยู่ได้นานขนาดไหนนะครับเพราะว่าช่วงบัฟช่วงเนิร์ฟมันก็เราไม่รู้ระยะเวลาอยู่แล้วครับมันขึ้นอยู่กับตัวเกมครับว่าเขาจะให้มันดีขึ้นมาแค่ไหนนานขนาดไหนตัวนี้ก็ยังใช้ดีนะนะครับในร้านค้ากิลก็มีให้แลกด้วยตัวนี้ก็เป็นคอมโบแร่หนืดแต่ว่าไม่ดีละตัวนี้ไม่ค่อยดีแล้วสมัยก่อนเก่งมากครับดารูมานะครับก็ข้ามสมัยก่อนก็มีการข้ามนะวันนี้ผมได้ตัวบับวิ่งตัวคอมโบเพียบเลยแต่ก็คงจะเก็บเอาไว้เล่นในโหมดอื่นๆแหละเอาตรงๆตัวนี้ดีนะบัฟสะท้อนเปลี่ยนร่างนะครับดาเมจก็ได้เป็นตัวใช้ประโยชน์ได้หลายส่วนนะตัวนี้ย่อยทิ้งไปนะเป็นเรนเจอร์ตัวเก่าที่เกมจับมาใส่สกิลเพิ่มระยะสกิลนะครับรู้สึกว่าจะได้ตัวดีๆเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็คงจะไม่ได้เบียดทีม PVP ผมแหละเต็มที่ก็จะโหมดอื่นๆนะครับก็คงจะเป็นแบบตัวย่อยทิ้งนะถ้าตัวไหนผมมีแล้วก็แน่นอนครับว่าจะเป็นมหากรรมการย่อยทิ้งนะครับเตียวหุยครับย่อยไปเมื่อก่อนมันมีบัฟสะท้อนไงมันก็เลยนำมาใช้ได้นะครับไอ้มูนมีหนวดก็เหมือนจะมีบัฟสะท้อนนะคือยุคนี้ก็ไม่ใช้กันแล้วครับอันนี้บัฟวิ่งรอบไฟนะครับรอบไม้สิเพราะมันเป็นตัวธาตุไฟเราก็จะไปใช้พวกนี้วิ่งนะอันนี้ก็บัฟวิ่งเหมือนกันรอบไม้รอบหน้าด่านวิ่งจะเป็นไฟเพราะว่าในตู้กระชากเขาตัวธาตุน้ำมาขายเราก็จะเน้นใช้ตัวธาตุน้ำมาไปวิ่งกันนะหรือธาตุเสมอครับคือถ้าไม่ได้เล่นระดับยากมากเนี่ยเอาตรงๆนะด่านวิ่งเนี่ยใช้ตัวอะไรก็ได้ใช้ธาตุอะไรก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดเล่นด่านยากปุ๊บเนี่ยเน้นเลยครับว่าต้องชนะธาตุเท่านั้นนะครับไม่งั้นมันจะตายแบบตายง่ายมากๆย่อยทิ้งหมดเลยหาเจสสิก้าแต่ดีนี้ผมมีเจสสิก้าแล้วจริงๆนะเราหาเจสสิก้าบัตเต็ดกันนะครับเพราะว่าเจสสิก้ามันถือว่าเป็นตัวบั๊กอ่ะล่าสุดมีน้องคนหนึ่งถามเข้ามาหลังไมค์นะว่าต้องแจ้งตัวเกมไหมผมเคยทำคลิปไปนานมากแล้วน่าจะหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะคือบางอย่างที่เราได้ผลประโยชน์พร้อมๆกันอ่ะผมก็จะไม่แจ้งตัวเกมถามว่าผู้พัฒนารู้ไหมมันเคยมีเรื่องประมาณนี้แล้วผมสอบถามผู้พัฒนาบอกว่าเขารู้และเขาก็ตั้งใจนะครับเพียงแต่ว่าเขาตั้งใจให้ทำออกมาเหมือนเป็นตัวที่สามารถนำไปเล่นได้จริงสามารถนำไปเล่นนำไปช่วยก็จะเป็นตัวที่ต้องหานะครับฉะนั้นเนี่ยบางเรื่องไม่จำเป็นต้องแจ้งนะครับเพราะว่าถ้าสมมติผมไปแจ้งว่านี่ผู้พัฒนาเจสสิก้าบัตเต้เป็นตัวที่ทำให้ตีบอสง่ายกระจุยกระจายสมมติว่าเกมเขาแบบว่าถึงเวลาปรับแล้วพอดีแล้วมาปรับเนี้ยก็บ่นกันอย่างที่บอกว่าบางเรื่องเนี่ยมันได้ผลประโยชน์พร้อมกันทั้งเกมเนี่ยเราก็ไม่ต้องแจ้งผมก็ไม่เคยแจ้งเลยนะแต่ผู้พัฒนาเขารู้ผมเชื่อว่าเขารู้เพราะว่ามันเคยมีเรื่องประมาณนี้แล้วสอบถามเขาไปเขาบอกว่าเขารู้นะครับอย่างตอนไอ้ลิซิโร่อ่ะแฝงคลีอะไรเงี้ยเขารู้แล้วเขาก็ตั้งใจเขาเหมือนเขาตั้งใจทำออกมาแบบนั้นครับแต่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าไอ้พวกเนี้ยมันจะอยู่ได้นานขนาดไหนคล้ายๆกับพวกโดรันโจเคยมีเติมเลือดโดรันโจมีเติมเลือดนะครับออกสกิลบัฟปุ๊บเติมเลือดเหมือนลีซิโร่เหมือนกันต้นฉบับเนี่ยมาจากโดรันโจนะครับคือมันเคยมีเรนเจอร์ที่มีสกิลเติมเลือดอยู่ไม่ใช่ฮีลเลือดนะมันจะเป็นเลือดเพิ่มขึ้นมาแต่เพิ่มแบบน้อยมากอะแบบแทบจะไม่มีประโยชน์เพิ่มขึ้นมาประมาณทีละ 1% อย่างเงี้ยมันไม่เหมือนฮีลเลือดนะฮีลเลือดมันเด้งวิ2วิก็เลือดเต็มแล้วไอ้ตัวพวกเนี้ยมันเป็นตัวที่เขาตั้งใจอย่างคีริวที่มีบัฟสะท้อนอะไรประมาณนี้พวกเนี้ยเขาตั้งใจและเกมเขาก็รู้เหมือนเขาตั้งใจทำออกมาให้มันมีความพิเศษผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องทำเป็นสกิลนี้ทำไมต้องเลือกเป็นตัวนี้อันเนี้ยเราไม่รู้เหตุผลนะครับเขานึกจะหยิบจับอะไรเขาก็จับขึ้นมานะฉะนั้นเนี่ยตัวบัสเต้เป็นตัวที่ควรจะต้องตามล่ามากๆในตู้นี้นะครับเพราะว่า
การตีเลดบอสนะครับหรือ PVP จริงๆก็ใช้ได้นะเพราะว่าเขามีสกิลของลุกใครมีเกียร์โดนนอนมันก็จะใช้ได้นะครับรวมถึงคอมโบตัวหนืดนะครับเผื่อได้วันหนึ่งบัฟขึ้นมานะครับฉะนั้นเนี่ยเนี่ยเจสสิก้าบาเต็ตหน้าตู้นะครับก็ใช้กันไปก่อนผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีซะอีกนะที่เรามีตัวที่มันแบบใช้ประโยชน์ได้นะครับของผมมีแล้วนี่แต่ว่ายังไม่ได้ปั้นจริงๆนะก็ตีเลททั่วไปเนี่ยใช้เวล140ก็พอเพราะว่ามันปล่อยจำนวนตัวได้เรื่อยๆนะนะเราอาจจะแค่เน้นใส่เกียร์ปล่อยตัวไวแล้วก็ออกสกิลแค่นี้ก็ใช้ประโยชน์แล้วผมมีเพียบเลยนี่ว่านี่เตรียมจะทำ9ดาวแม็กไปเนี่ยนะครับอันเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็แบบสะสมเอาไว้เดี๋ยวพอคลังมันตันก็ค่อยเลือกย่อยทิ้งอันนี้ตัวนี้ที่แจกมายุคนึงนะเดี๋ยวคงจะได้เวลาไปย่อยทิ้งแล้วเพราะว่าเอาไปใช้ประโยชน์เลยไม่ได้เลยนะครับปัญหาเพราะว่าคลังมันเต็มนี่ได้เพิ่มมาอีกโอ้โหเห็นไหมฉะนั้นเนี่ยตัวมีประโยชน์แบบนี้นะครับเวลามีคนถามว่าจะปั้นแม็กไหมตามชอบเลยถ้าเกิดสมมุติว่าเราคิดว่ามันจะใช้ประโยชน์ได้ยาวนานนะครับหรือว่าปั้นแม็กเราใช้ประโยชน์ได้หรือมีกล่องเยอะก็ปั้นมาเลยนะเพราะไม่ได้ซีเรียสนะครับอย่างผมเนี่ยผมได้อันนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็ซัด9ดาวแม็กเลยเกียร์ยังง่อยๆอยู่เลยนะแต่เดี๋ยวตู้กระชามาก็เปิดเดี๋ยวเดือนนี้เปิดเปิดไม่ได้เดือนหน้าก็เปิดต่อนะครับเน้นย้ำอีกครั้งครับตู้มืดออฟฟิเชียลแล้วนะพรุ่งนี้ครับวันศุกร์10โมงเช้าเพราะว่าที่ผ่านมารับข้อมูลมาอาจจะรับข้อมูลผิดพลาดจำวันผิดหรืออาจจะมีการเลื่อนจากทางผู้พัฒนาเพราะอย่างที่บอกว่าสิทธิ์ใหญ่สุดก็คือผู้พัฒนาเคยพูดแบบไหนมันก็เป็นแบบนั้นเราก็เอามาพูดแต่ว่าสุดท้ายจะเปลี่ยนแปลงจะเลื่อนอะไรก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับส่วนตารางเราอิน10ปีครึ่งคืนนี้4ทุ่มนะก็เข้ามารับกันให้ครบนะครับเปิดกระชาไปหมดแล้วหลังผมเนี่ยภารกิจของรายวันยังไม่ได้รับนะมาถึงตอนนี้ไปถึงเท่าไหร่แล้วโอ้ย107แล้วถ้าใครได้เล่นวันแรกก็เป็น111ของผมอันนี้อีก112 113 114นะครับแล้วก็ของล็อกอินรายวันนะครับล็อกอินรายวันอีกเป็นกดล็อกไปแล้วอันนี้ตารางล็อกอินของเดือนนี้นะกบ9ดาวนะเกมแจกกบ9ดาวครับตอนนี้เหลือกบ9ดาวอีกตัวหนึ่งนะครับในภารกิจเปิดตู้10ปีครึ่ง130ครั้งก็อีกไม่กี่วันก็จะถึงแล้วอันนี้ผมรับกบ9ดาวมาอีก1ตัวนะครับอันนี้เราแจ้งไปหมดแล้วนะเพราะว่าข้อมูลอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่คือเราก็จะบอกล่วงหน้าแต่ก็ตามนั้นแหละนะครับว่าถ้ามันเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนถ้ามันตามนั้นก็คือตามนั้นนะครับก็ขอให้โชคดีวันพรุ่งนี้10โมงเช้าเตรียมพร้อมกันเลยนะส่วนภารกิจต่างๆในเกมก็เก็บอะไรให้ครบแล้วกันนะเพราะว่าเดือนหน้าโคโรโบนะจะเปิดเดือนนี้ให้หมดหรือจะเก็บไปเปิดเดือนหน้ายังไงก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดมีทุนอยู่แนะนำร้านเติมเกมร้านนี้นะครับจะนำการค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอน 100% ครับราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วก็เติมเกมมาเกินกว่า5ปีแล้วนะปลอดภัยไว้จะได้ครับถูกเกมเลนเจอร์มีแค่ iOS ครับทางร้านมีวิธีการกดแพ็คให้ได้สำหรับ Android นะคือถ้าเกิดไม่เกี่ยวกับ Ruby Android จัดเองได้เลยครับบริการโปรแกรมจำลอง UG Phone มีหลาย ID เล่นด้วยอุปกรณ์เดียวนะครับหลายหน้าจอนะสอบถามรายละเอียดที่ร้านค้านี่เลยครับว่ารองรับเกมไหนบ้างต้องทำอะไรยังไงบ้างครับก็เดี๋ยวไปถึงร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์แล้วก็ใต้ description คลิปนะครับจะนำการค้าทับอัพเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับใครพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ